ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องนะครับนักเรียนสวทุกๆท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเรานั้นมีโอกาสได้มานั่งเรียนแล้วก็ศึกษานะครับสาระแล้วก็วิชาการอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับก็เป็นเวรประจำของผมนั่นเองนะในส่วนของวิชาที่ผมได้รับมอบหมายนะครับก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิกฮุลอุสรนะครับเรื่องราวที่เป็นศาสนบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวแล้วผมก็ได้นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับมาตลอดในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือจะเน้นย้ำไปที่อัตชีวประวัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นจากครอบครัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็โฟกัสเฉพาะเจาะจงไปในส่วนของชีวประวัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประการแรกก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้ว่าชีวิตของท่านรอซูลการเผยแผ่ของท่านรอซูลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ 1,445 ปีเนี่ยท่านรอซูลได้เคยทำอะไรเอาไว้และก็ถูกบันทึกเอาไว้ในตำรับตำรามากมายหลายร้อยหลายพันเล่มแล้วก็ท่านรอซูลมีแบบฉบับมีแบบอย่างที่ถูกบันทึกเอาไว้ทั้งในด้านตำราประวัติศาสตร์ในตำราอันฮะดีษนะครับหรือแม้จะเป็นในอัลกุรอานเองก็ตามก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ชายที่ประเสริฐที่สุดบนโลกใบนี้ศาสนทูตที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดาศาสนทูตทุกยุคทุกสมัยเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้นำแห่งประชาชาติในยุคสุดท้ายเราเนี่ยถือว่าเป็นประชาชาติที่มีเกียรติที่สุดแล้วก็เป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดที่ได้เป็นอุมมะแปลว่าประชาชาติหรือกลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันนี้เวลาพูดเรื่องนี้พูดประเด็นนี้เนี่ยมันก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับเราเนี่ยไม่เคยเห็นรอซูลเลยเราไม่เคยเจอรอซูลเลยไม่เคยเห็นแม้กระทั่งปลายเส้นผมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาที่เราเรียนศาสนาเราฟังศาสนาเราฟังอัลกุรอานเราฟังอัลหะดีษหรือฟังประวัติศาสตร์เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมเหตุการณ์กับท่านรอซูลยังไงอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ให้เราเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยสำเนียกนะครับคิดให้เยอะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของเราที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นไซยิดุลอันบิยาเป็นนายของบรรดาศาสนทูตเป็นนายของบรรดาศาสดาประกาศกทุกท่านที่ผ่านมาบนโลกใบนี้เนี่ยนบีของเราเนี่ยประเสริฐสุดประเสริฐจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนำชื่อของท่านรอซูลเนี่ยมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไปเทียบเคียงกับชื่อของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปประทับอยู่ที่อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันแห่งการฟื้นคืนชีพท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยนบีอาดัมพี่น้องน้อยใจนบีอาดัมน้อยใจเลยเป็นมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้แล้วก็เป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติทั้งหมดทั้งปวงเลยแต่ว่าชื่อของศาสนทูตคนสุดท้ายถูกประทับตาที่บัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจริงนบีอาดัมเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์นะแม่น่าเป็นเราอะใช่ไหมครับแต่อันนี้คือเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราแต่พวกเรานี่แปลกนี่แค่เกียรติประวัติแค่เสี้ยวเดียวแค่เนี้ยที่ผมเล่าให้กับพี่น้องฟังเนี่ยมันน่าจะทำให้เราภาคภูมิใจใช่ไหมกับการที่จะปฏิบัติตามนบีกับการที่จะเจริญรอยตามนบีกับการที่จะพยายามเรียนรู้นบีทำยังไงพี่น้องนบีเนี่ยนะครับนักวิชาการมุฮัดดิซีนหรือว่านักวิชาการฮะดีษเนี่ยบันทึกฮะดีษนบีเนี่ยหวีผมไปทางไหนเนี่ยเขายังบันทึกฮะดีษเก็บไว้เลยนบีบัดหวีผมไปทางไหนนบีใส่รองเท้าข้างไหนก่อนเนี่ยซอฮาบะห์ยังบันทึกเอาไว้เลยพี่น้องเชื่อไหมล่ะนะนบีเขาเรียกว่าอะไรครับนบีจะสวมเสื้อผ้าข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาจะสวมรองเท้าจะหวีผมนบีจะแปลงฟันนบีจะนอนท่าไหนบรรดาซอฮาบะห์บันทึกอิริยาบถของท่านนบีเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกประการเพื่อให้คนบุเรอย่างพวกเราเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้
นี่คือคุณอุปการของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์และบรรดานักวิชาการนะครับที่เขาบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรล่ะก็คนที่เป็นซอฮาบะห์เนี่ยเขาเห็นนบีเขาเจอกับนบีเขารับรู้การกระทำคำพูดของท่านนบีแต่ผ่านมาอีกเป็นพันๆปีเนี่ยคนอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่าคนบุเรย์อย่างพวกเราเนี่ยเส้นผมนบียังไม่เคยเห็นเลยแล้วเราจะรู้จักนบีได้ยังไงอ่ะก็จากการเรียนนี่แหละครับจากการฟังจากการศึกษาการอ่านอัตชีวประวัติของท่านนบีเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นคนบุเรย์แล้วนะนอกจากจะไม่เรียนนอกจากจะไม่ฟังแล้วยังไม่ทำตามนบีอีกเห็นไหมไม่ทำตามนบีนี่ก็ไม่ถูกแล้วนะยังมุคอลาฟะตุซุนนะฮ์ค้านกับนบีไปเลยก็มีเห็นไหมครับนี่เขาเรียกพวกบุเรย์นะพวกบุเรย์พวกตะแบงรู้จักนบีก็ไม่ทำความรู้จักจะปฏิบัติตามนบีให้ตรงเป๊ะๆก็ทำกันไม่ได้มีหนำซ้ำยังคำค้านกับนบีกันนี่มันน่าตำหนินะครับดังนั้นวันนี้การที่เราได้มานั่งเรียนตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้ได้รู้ไงว่านบีของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกก้าวยุคทุกย่างก้าวนี่ก็จะเป็นบทสรุปนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นบทสรุปปรากฏว่าผมนั่งทบทวนเนี่ยที่ให้พี่น้องไปในภาษาอาหรับมันมี3ข้อนะครับแต่ว่าไปดูต้นฉบับเนี่ยนะในเล่มนี้เล่มล่าสุดที่ผมสั่งเด็กไคโรนะครับซื้อมาให้นักเรียนของผมนะปรากฏว่ามันมี4ข้อนะครับมันมี4ข้อนะก็ขาดไปข้อหนึ่งไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวก็แต่ว่าแปลเนี่ยแปลให้ครบทุกข้อแล้วเพราะว่าผมแปลจากเล่มนี้แต่เวลาไปถ่ายเอกสารจากเล่มเก่าเนี่ยนะครับเล่มเก่ามันขาดไปข้อหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ได้รับทราบอ้าวพร้อมหรือยังครับเข้าสู่โหมดบทเรียนเตรียมตัวงงได้นะอะไรนะครับอ่ะผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ฝึกลิ้นหน่อยนะครับอ่านตามครูนะเปิดไปหน้าภาษาอาหรับครับหน้าเล่มสุดท้ายเดี๋ยวแปลเดี๋ยวทีหลังนะครับเดี๋ยวให้ทีหลังอ่านตามครูก่อนเหมือนกับอ่านกุรอานเนี่ยต้องอ่านตามครูครูรอชีดีนมาสอนแล้วก็จะอ่านตามใช่มั้ยครับภาษาอาหรับก็เหมือนกันมันจะได้ช่วยฝึกลิ้นกลั่วลิ้นให้กับท่านพี่น้องนะครับพร้อมยังสูดลมหายใจเขาลึกๆนี่แบบเรียนแบบละเอียดยิบเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วเพราะเรียนกันนะครับเรียนกันมาหลายสิบปีแล้วอัดดารซูอ่านตามเลยนะครับอัดดารซูอัลอาร์บะอูนะบรรทัดต่อมาฮิจรอตูอัลมุสลิมีนะอิลัลมาดีนาตีดูข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะผมอ่านในเล่มเล็กดีกว่าเพราะว่าเขามีสี่นะครับลัมมาอามิลัตเอาใหม่เดี๋ยวเอาทีละคำดีกว่านะครับลัมมาอาลิมัตกุรอยชุนบินอินติชารีอันอิสลามีฟิลมาดีนาตีชัดดาดัตนี่เวลาเขาเขียนติดนะครับเขาก็จะใส่สระอีไปเลยนะแต่ผมจะอ่านทีละคำให้กับพี่น้องได้อ่านง่ายๆนะชัดดาดัตอัลอาซาอาลาอัศฮาบีรอซูลิลลาฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่สองนะครับฟาอามาระฮุมบิลฮิจรอติอิลัลมาดีนาติวัลลิฮากีบิอิควานิฮิมอัลอันซารีข้อที่สามนะครับฟังให้ดีนะฟาคารอจูมินมักกะตะคุฟยาตันเขาฟันมินอันตัมนะอะฮุมกุรอยชุนมินันฮิจรอติ
ข้อที่4ไม่มีนะเดี๋ยวอ่านตามผมไปนะครับว่าอารอดาอาบูบักรินอันยูฮาจิรอฟามานาอาหูอัลรอซูลูฟาบากียะมาอาหูบิมักกะตาในชีตมันไม่มีข้อ4นะอันนี้สอนให้เราอ่านให้อ่านตามยากไหมไม่ยากเลยอ่านตามไม่ยากนี่แหละครับพี่น้องทราบไหมทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาสอนท่านนบีนบีเนี่ยพี่น้องเหมือนพี่น้องเลยนบีของเราเนี่ยเป็นศาสนาทูตที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พี่น้องดูวิธีการสอนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาสอนท่านนบีเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยให้นบีเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรก่อนครับอิกรอนี่โปรเฟสเซอร์อิกรอแปลว่าจงอ่านเห็นไหมครับอ่านอะไรนบีอ่านไม่เป็นน่ะก็ให้อ่านตามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเหมือนกันเวลาพี่น้องจะไปสอนลูกสอนหลานเนี่ยให้มันอ่านตามก่อนมึงสะกดให้ป้อฟังสิวะในมึงสะกดดิมึงสะกดไม่ได้เลยเหรออย่าอันนี้เยอะเกินก็เด็กมันไม่ได้จะไปให้มันสะกดมันยังไม่รู้เลยตัวอะไรฮยอยังไงมันยังไม่รู้เลยอ่านให้มันฟังนะอันนี้เขาเรียกว่าเบสิกขั้นพื้นฐานเขาเรียกว่ามันเป็นการตัรบียะการอบรมนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นสวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นสวให้อ่านตามก่อนฟังจากครูและขยับปากตามครูดังนั้นหลักสูตรที่ฝึกให้เด็กอ่านกุรอานได้เนี่ยดีที่สุดเท่าที่ผมทราบมาในตอนนี้เนี่ยผมเคยเรียนหลายหลักสูตรนะครับนะอลิฟดาตาอาบาบอวออีนะดับปันอันเคยเรียนมาหลายหลักสูตรแต่ไปจบที่หลักสูตรกิรออตีนะครับอ่านในสิ่งที่เห็นไม่ต้องรู้สระแค่เห็นอลิฟมีสระแบบนี้อ่านเลยว่ายังไม่รู้เลยว่าสระเนี่ยคือชื่ออะไรยังไม่รู้เลยแต่ให้อ่านตามเมื่อเห็นอลิฟมีสระขีดเขียงๆอยู่ข้างบนให้อ่านว่าไม่ต้องสะกดเลยอลิฟไม่ต้องเลยดังนั้นหลักสูตรกิรออตีที่ผมศึกษามาเนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรที่ง่ายสุดละตอนนี้ที่เขาคิดค้นมานะและเขาจะเอาคำในอัลกุรอานเนี่ยมาคำที่อยู่ในหนังสือกิรอตีที่อาจารย์นชีรินใช้สอนอาจารย์อามัดใช้สอนเนี่ยเป็นอักษรที่มาจากอัลกุรอานเขาคัดมาจากอัลกุรอานนะครับนะคอรอจาอาบาตาซากาตาอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นคำที่อยู่ในอัลกุรอานเขาแกะมาเขาไปแกะมาเขาไปทำวิจัยมานะครับดังนั้นเขาต้องการอยากจะให้เด็กเนี่ยอ่านตามครูนะครับเมื่อเด็กอ่านตามครูแล้วเนี่ยเวลาเด็กเห็นอ๋ออาลีฟมีสระแบบนี้ไม่รู้หรอกสระอะไรดาตาบวดาปันนะไม่รู้หรอกสระอาสระอีสระอูฟัตฮะกัสรอดอมมะไม่รู้จักชื่อหรอกแต่พอเห็นปุ๊บอ่านเห็นไหมครับนี่แหละคืออิกกอรอคำว่าอิกกอรอที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับขอมาฟทีท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามสอนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรมาแจกครับอะไรฮะข้าวขนมจากไหนครับเนี่ยอ๋อครับผมจะซากันล็อกไฟรอนนะครับหน้าต่อไปครับอ่านภาษาอาหรับก่อนให้จบก่อนนะรอบหนึ่งนะจะกลัวไม่ต้องกลัวหมดเวลาครับไม่ต้องกลัวฮะเอาหมดคาบเลยนะอ่าดูนะครับอันนี้เราจะไปบทต่อไปอ่านตัวหนาๆเลยนะดารสูไม่ต้องอ่านแล้วนะครับอิตติฟากูกูไรชินอาลาคอติลิรรอซูลีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูข้อที่หนึ่งนะครับลัมมารออัตกุรอยชุนอันนรสูละซอรอละหู
อัสฮาบุนวะอันซารุนยูดาฟิอูนาอ่านว่ายูดาฟิอูนาอันฮูวะยันชูรูนาดะอวะตะฮูซัมมะมูอะลากอตลิฮีเก่งมากเลยนะครับข้อที่สองวัตตะฟะกูเห็นไหมว้าวเนี่ยว้าววาวอ้าวว้าวคือเขาไม่ได้ใส่สระหรอกแต่เรารู้เลยว่าต้องอ่านเป็นสระอ้าแล้วก็อิตตะฟะกูอิตตะฟะกูนะครับอลิฟที่มีอลิฟเขาเรียกคำสตุนวัสอลิฟที่มีหัวซอสแต่เขาเอาหัวซอสออกไปนะอ่านติดอ่านข้ามไปเลยวัตตะฟะกูอาลาไอยะคูซูเห็นไหมอันอลิฟอานุนอันเข้ากับตัวยาเวลาอ่านอ่านเข้าไปเลยเป็นไอยะคูซูภาษาอาหรับมันจะได้สละสรวยนะครับมินกุลลีกอบีละตินชาบบันวายัสตามิอูอามามะดาริฮีฟาอิดาคอรอจาดารบูฮูดารบัตารจูลินวาฮิดินเก่งมากครับต่อไปอันนี้ฟังให้ดีนะลียัฟลียัตฟรรกออันนี้เป็นสี่อักษรนะครับมันจะอ่านยากนิดนึงลียัตฟรรกอดามูฮูฟิลกอบาอิลีฟาลายักดิรูอากอริบูฮูอาลามูฮารบัติอัลอารบีกุลลิฮิมเก่งมากครับข้อที่สี่วะลากินนัลลอฮะดูคำนี้นะเขาใส่ลามอ้าแต่ว่าในหนังสือในนั้นมีไหมไม่มีสระใช่ไหมครับแต่คำนี้นะคนที่เรียนภาษาอาหรับเขาจะรู้ว่าอ่านว่าลากินลากินนะครับพี่น้องจะใส่สระไปด้วยก็แล้วแต่จะเติมสระใส่ไปก็แล้วแต่นะครับอ่านว่าลากินนัลลอฮะอัลละมาอันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้อันติดกันนะครับบิมัตตะฟะกอตอะลัยฮิกุไรชุนวะอามะรอฮูบิลฮิจเราะติอิลัลมะดีนะติข้อที่4นะยากไหมครับไม่ยากนะไม่ง่ายพี่น้องบอกว่าไม่ง่ายเลยอาจารย์นี่แหละครับอ่านตามแบบนี้แหละนะคือทำไมถึงต้องอ่านตามอยากจะให้พวกเราเนี่ยฝึกเราจะได้เวลาอ่านกุรอานเนี่ยคือภาษากุรอานก็คือภาษาอาหรับภาษาอาหรับที่ใช้เนี่ยคือภาษาอาหรับของชาวกุเรชนะครับซึ่งเป็นภาษาอาหรับที่เป็นภาษาอาหรับกลางเขาเรียกฟุสฮะเป็นภาษาอาหรับที่เป็นทางการในหนังสือตำราภาษาอาหรับแล้วก็ในกุรอานเนี่ยใช้ฟุสฮาเหมือนกันนะเป็นภาษาอาหรับของชาวกุเรชดังนั้นเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราก็จะศึกษาภาษาอาหรับพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบไวยากรณ์เพราะความจริงเนี่ยมันมีเรื่องของไวยากรณ์แต่ว่าตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับยังไม่จำเป็นสำหรับนักเรียนสวตรงนี้อ้าวดูบทที่15ของเราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮิจเราะห์ฮิจเราะห์แปลว่าอะไรเอ่ยอพยพคำว่าอพยพภาษาอาหรับเขาอธิบายว่าอัลฮิจเราะห์ตู้เนี่ยฮิยาหมายถึงอินติกาลูมินบาลาดิชิรกีอิลาบาลาดินอิสลามีการฮิจเราะห์ในที่นี้หมายถึงการโยกย้ายถิ่นฐานจากดินแดนที่เป็นกุฟรดินแดนที่เป็นชิริกไปสู่ดินแดนที่เป็นอิสลามนี่เขาเรียกว่าอัลฮิจเราะห์
ฮิจรอมีฮิจรอเดียวก็คือความจริงฮิจรอผมบอกกับท่านพี่น้องในครั้งที่แล้วแล้วว่าฮิจรอนี่ความจริงแล้วมีหลายครั้งแต่ฮิจรอที่เป็นชัรียะเป็นฮิจรอทางด้านศาสนาและมีผลนะครับทางด้านศักราชอิสลามก็คืออัลฮิจรออัลกุบรอการฮิจรอครั้งใหญ่ที่สุดนี่แหละที่เรากำลังจะเรียนอยู่นี่แหละครับดังนั้นในบทนี้เขาบอกว่ายังไงฮิจรอตุลมุสลิมีนะอิลัลมะดีนะการฮิจรอของบรรดามุสลิมีนของบรรดามุสลิมไปยังเมืองมาดีนะเอ้าพอดูหัวข้อแล้วเนี่ยพี่น้องรู้สึกแปลกใจไหมเอ้าทำไมเขาใช้คำว่าฮิจรอตุลมุสลิมีนทำไมไม่ใช้คำว่าฮิจรอตุลนบีหรือฮิจรอตุลมุสตอฟาเขาจะทราบไหมครับเพราะนบียังไม่ได้ไปนี่คือความสำคัญของเวลาที่เราเรียนภาษาอาหรับเนี่ยเราต้องเข้าใจบ้างนะเขาใช้คำว่าฮิจรอตุลมุสลิมีนการฮิจรอของบรรดามุสลิมีนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในนครมักกะอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ทำไมต้องฮิจรอล่ะอ้าวในตัวบทเขาบอกว่ายังไงละมาอัลิมัตกุไรชุนบิอินติชาริลอิสลามีเมื่อพวกกุเรชในที่นี้หมายถึงเมื่อกุฟาร์มุชริกีนชาวกุเรชผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาชาวกุเรชรู้ทราบถึงอะไรบีอินติชาริลอิสลามีทราบถึงการเผยแผ่ศาสนาอิสลามนี่มันขจรกระจายไปทั่วนครมะดีนะห์คนมะดีนะห์เนี่ยเขารับอิสลามกันเป็นแถวๆเลยรับอิสลามกันทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเลยนครมะดีนะห์พวกคนมักกะห์กุฟาร์มุชริกีนชาวมักกะห์ทราบข่าวเฮ้ยเขาเข้ารับอิสลามกันหมดเลยนู่นที่จังหวัดมะดีนะห์ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยพวกนี้พอทราบข่าวแล้วทำยังไงครับชัดดะดะติลอะซาอะลาอัศฮาบิรอซูลิลลาห์พวกนี้ก็พยายามที่จะจ้องทำร้ายบรรดาอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรล่ะทำร้ายนบีเนี่ยคนก็มาศรัทธาเยอะคนก็มาเข้าอิสลามเยอะคราวนี้นอกจากพวกนี้จะทำร้ายนบีแล้วเนี่ยยังหันกลับไปทำร้ายบรรดาซอฮาบะห์ไปทำร้ายซอฮาบะห์ใครเข้าอิสลามนี่ไปแกล้งไปถ้าคนที่เป็นระดับแกนนำเขาก็จะไปอะไรครับไปทำร้ายคนที่เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพวกเขาเป็นทาสบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างในบางทีก็เลิกจ้างกันไปทำทุกสิ่งทุกอย่างกลั่นแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้อิสลามนั้นขจรกระจายแต่ทว่านะครับบรรดาอัครสาวกของท่านนบีบรรดาสหายของท่านนบียอมไหมไม่ยอมยอมเหมือนกันแหละแต่ยอมตายเพิ่มการทำร้ายต่อบรรดาเหล่าซอฮาบะห์อย่างหนักหน่วงเลยโดยเฉพาะคนชาวเมืองมักกะห์ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นพอท่านนบีเห็นแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่านบีไอ้ทำร้ายเราเนี่ยมันก็พอทนนะแต่ว่าหันไปทำร้ายคนที่ไม่รู้อีโนอีเนไปทำร้ายคนยากคนจนไปทำร้ายคนไม่มีทางสู้ไปทำร้ายคนที่เขาไม่รู้อิโนเขาแค่ศรัทธาในพระเจ้าอ่ะเข้าอิสลามอ่ะไอ้พวกนี้ก็ไปทำร้ายเขาแล้วไปกลั่นแกล้งเขาใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้เขารับนับถือศาสนาอิสลามท่านนบีก็เลยสั่งบรรดาซอฮาบะห์เอาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเดี๋ยวข้าจะให้พวกท่านเนี่ยอพยพย้ายอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็มีแต่ล้มหายตายจากกันไปนบีก็เตรียมการสั่งบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เตรียมตัวให้ดีนะเดี๋ยวฉันจะสั่งให้พวกท่านอพยพวันไหนให้อพยพเลยอยู่ไม่ได้แล้วมักกะห์เพราะอะไรล่ะมันไม่ไหวแล้วมันหนักข้อมันอะไรมันโดนกันรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับต่อจากนั้นครับพอได้เวลาอันเหมาะนะครับเวลาอันเหมาะสมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีบัญชาใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งใช้นบีเนี่ยเราะวะฮีอย่างเดียวแหละนบีไม่ใช้เดาๆหรอกนะครับนบีก็ได้รับ
คำบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการอพยพฟาอามารอฮุมบินฮิจรอตีและท่านก็ได้ทำการบัญชาใช้ให้กับบรรดาชาวเมืองมักกะฮ์หรือชาวมุฮาจิรินทำการอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับวัลลิฮากิบิอิควานิฮิมอัลอันซอรแล้วก็ให้บรรดาชาวอันซอรเนี่ยคอยติดตามไปด้วยคอยคุ้มครองคอยคุ้มกันไปด้วยชาวเมืองอันซอรที่มาจากมะดีนะห์ที่มามักกะห์เนี่ยครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับมาเข้าอิสลามกับนบีเนี่ยก็ให้ติดตามไปด้วยคอยคุ้มกันไปคอยดูแลคนชาวมุฮาจิรินกลุ่มนี้ไปด้วยนะครับคราวนี้พวกเขาก็ได้รับคำสั่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะทำการอพยพแล้วเตรียมสุเป้แล้วเตรียมข้าวข้าวสารอาหารแห้งแล้วจะเดินทางจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์แต่นบีเนี่ยสั่งบอกให้ออกจากเมืองมักกะแบบเงียบๆนะครับข้อที่3เขาก็เลยบอกว่าฟาคอรอจูมินมักกะคุฟยะตันพวกบรรดาคนที่อพยพก็ออกจากเมืองมักกะแบบเงียบๆไม่กระโตกกระตากเพราะอะไรเดี๋ยวไปกันเยอะๆไปกันหลายๆคนเดี๋ยวพวกกุฟฟาร์มุชริกีนมันจะรุกหนักมันจะทำร้ายอีกเข้าฟันเพราะเกรงว่ามินอันตัมนาฮุมกุไรชุนมินัลฮิจรอเกรงว่าบรรดาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนชาวกุเรชนั้นจะห้ามไม่ให้บรรดามุสลิมทำการอพยพไปสู่เมืองอัลมาดีนะนะครับข้อที่3ไม่มีนะครับผมก็ข้อที่3ของเราเนี่ยจะอยู่ในนะครับอยู่ในข้อที่2ปลายๆนะครับอยู่ตรงคำว่าและท่านอบูบักอันนี้อยู่ข้อที่4ในภาษาอาหรับเขาบอกว่าฟาอารอดะอบูบักรินท่านอบูบักริซิดดีกต้องการอยากจะร่วมอพยพไปกับชาวเมืองมักกะด้วยในขณะนั้นนะครับอันยูฮาจิรฟามานะอูอัรรอซูลปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกอบูบักรท่านอย่าเพิ่งไปให้บรรดาพี่น้องของพวกท่านไปก่อนท่านอยู่กับฉันก่อนฟาบากิยามะฮูบิมักกะอยู่กับฉันที่เมืองมักกะก่อน พี่น้องครับเป็นพี่น้องอยู่ไหมเอาว่ากันจริงๆอ่ะไม่อยู่อ่ะรอก็ไปกันหมดแล้วนบีแล้วยิ่งถ้าเรายิ่งถ้าไม่รู้จักนบีด้วยนะฉันจะอยู่ทำไมอ่ะฉันก็ไปสิก็ไปกันหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ท่านอบูบักริซิดดีกรู้จักนบีดีเชื่อและศรัทธาในความซื่อตรงของท่านนบีแค่นบีแค่เพื่อนสนิทเนี่ยขออบูบักรอย่าเพิ่งไปอยู่กับฉันที่นี่ก่อนอยู่ที่นครมักกะก่อนอบูบักไม่ถามสักแอะนึงเลยนะมุฮัมมัดอยู่ทำไมเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วไม่ถามเลยแค่นบีสั่งบอกว่าให้อยู่เท่านั้นแหละครับอบูบักบอกได้อยู่ด้วยกันตายด้วยกันอยู่ที่นี่แหละคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วเหลือท่านอบูบักริซิดดีกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่นครมักกะแล้วให้บรรดามุสลิมคนอื่นๆอพยพไปก่อนเลยนี่คือความสุดยอดของท่านอบูบักริซิดดีกผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมท่านนบีจึงบอกว่าอิกตาดูบิลลาไซนี่ฮาไซนี่อัลรอจูไลนี่ถ้าฉันตายไปจากโลกใบนี้นะนบีพูดถ้าฉันตายจากดุนยานี้ไปนะให้พวกท่านทั้งหลายยึดคนสองคนนี้ไว้ให้มั่นเลยอบูบักรอัสซิดดีกว่าอุมาร์อิบนุลคอตอบและอุมัรอิบนุลคอตอบฉันตายไปจากดุนยานี่นะพวกท่านไว้ใจผู้ชายสองคนนี้เลยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเป็นอิจมาอุลมุสลิมีนเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดามุสลิมีนทั้งโลกที่ยืนยันว่านี่คือความประเสริฐของท่านอบูบักริซิดดีกท่านอุมัรอิบนุลคอตอบซึ่งมันไปค้านกับพวกอัลรอฟิดอห์ค้านอะไรพี่น้องรู้จักพวกรอฟิดอห์มั้ยพวกชีอะห์อิสนาชะรีอะห์พวกอัตตะชัยยุอ์พวกที่ฝักใฝ่แล้วก็คลั่งไคล้ในตัวของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบพวกนี้มีเหตุผลและมีความเห็นว่าท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบมีความประเสริฐกว่าซอฮาบะห์ทั้งหมด
ขาก็มีเหตุมีผลแหละเขาก็มีหลักการหลักฐานของเขาแหละนะเขาบอกว่ายังไงท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยเข้ารับอิสลามตอนที่ยังอะไรครับยังเด็กอยู่ดังนั้นประเสริฐกว่าพอท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานเนี่ยมาเข้าอิสลามตอนโตแล้วทำอะไรทำมัสยิดมาเยอะแล้วแต่อาลีอิบนุอบีตอลิบเข้าอิสลามตอนประเสริฐบริสุทธิ์ท่านอาลีจึงได้ฉายาหนึ่งก็เป็นผู้ที่ท่านอาลีผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมลทินใดๆนี่แหละเขาเอาหลักการและเหตุผลของเขาทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงอะนะว่าท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยเข้ารับอิสลามตอนเด็กไงแต่นักวิชาการเขาไม่ดูแค่นั้นเขาดูหะดีษของท่านนบีเขาไปดูอธิบายอัลกุรอานกันอีกหลายๆองค์การที่ถูกประทานลงมาอันเนื่องมาจากท่านอบูบักรซิดดีกถูกประทานลงมาอันเนื่องมาจากท่านอุมัรอิบนุลคอตอบยืนยันถึงความประเสริฐหะดีษของท่านนบีที่สั่งอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะพวกเขาเนี่ยบรรดาอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์นี่นักวิชาการอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยไปพิจารณาจากตัวบทจากหลักฐานเหมือนกับบรรดาชนชาวซะลัฟในยุคบรรดาซอฮาบะห์ที่เขามีมติเป็นเอกฉันท์กันว่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดต่อจากท่านนบีคืออบูบักรซิดดีกขยับมาเป็นท่านอบูบักท่านอุมัรอิบนุลคอตอบขยับมาเป็นท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานขยับมาเป็นท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนี่แหละนบีก็ยืนยันในหะดีษบางบทอัดดูอะไรฮะบินอะไรนะอะไรกุมบินจามาอะดูสิลืมหะดีษนะอะไรนะครับท่านนบีบอกว่ายังไงนะอะไรกุมบินอะไรกุมบิสุนนตีวะสุนนตีคุลาฟาอิอัลรอชิดีนะอัลมาฮดียินจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องยึดสุนนะของฉันและสุนนะของบรรดาคอลีฟะทั้ง4คนนี้คอลีฟะทั้ง4คนนี้นะในหะดีษบทนี้นบีไม่ได้บอกนะว่าใครเดี๋ยวจะมีคนถามอีกหะดีษของท่านนบีนะไม่ได้พูดนะว่าใครแต่มันคือความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดและพวกปรามุสลิมทั้งหมดเรียกว่าเป็นอิจมาอุลมุสลิมีนเหมือนกับความเข้าใจเรื่องอะไรเยามูอารอฟาตามุสลิมทั้งหมดในยุคของท่านนบีตั้งแต่ซอฮาบะห์คนแรกจนกระทั่งซอฮาบะห์คนสุดท้ายเนี่ยเขารู้เลยเยามูอารอฟาตาวะเยามุนนะฮรีวะอัยยามุตตัชรีกีหรือนะเยามูอารอฟาเยามูตุอัรริฟูนวันอารอฟาคือวันที่สุดเจ้าทั้งหลายทราบกันดีมีซอฮาบะห์คนไหนไม่ทราบก็นบีถึงพูดแบบนี้ไงวันที่พวกท่านทั้งหลายหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรู้กันดีเพราะวันอารอฟาซอฮาบะห์ไปรวมอยู่ที่หน้าทุ่งอารอฟาแสนกว่าคนพี่น้องเข้าใจนะดังนั้นมันเป็นอิจมาเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปัดซึ่งบางครั้งนบีเวลานบีพูดเนี่ยนบีพูดเนี่ยรวมใช้คำเนี่ยรวมครอบคลุมซึ่งนบีไม่ได้มาเจาะจงรายละเอียดละคอลิฟะทั้ง4คืออบูบักรนะคืออุมัรนะคืออุสมานนะคืออาลีนะนบีไม่ต้องพูดแบบนั้นแต่บรรดาซอฮาบะห์เขารู้เขาทราบว่าคือใครและไม่มีใครค้านด้วยพี่น้องเข้าใจนะครับไอ้ที่มาค้านเนี่ยมาค้านหลังจากนี้หลังจากคอลิฟะทั้ง4มาค้านหลังจากที่บรรดาในช่วงฟิตนะต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านอุสมานเสียชีวิตท่านอาลีเสียชีวิตท่านอุมัรเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งจะมีฟิตนะเกิดขึ้นนะครับมีความเห็นค้านอันนี้ก็เรื่องของเขาแหละเขาค้านกับค้านไปแต่เรายังคงยืนหยัดอยู่บนตัวบทหลักฐานและความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ดังนั้นหะดีษอีกหลายๆบทที่เป็นการกำกับและบอกให้รู้ถึงความประเสริฐของท่านอบูบักรซิดดีกให้เราได้เข้าใจบรรดาซะลาฟุศซอลิฮนี่เวลาเขาสอนลูกสอนหลานให้เรียนกุรอานนะพี่น้องเขาสอนให้รักนะบรรดาซะลาฟเนี่ยเวลาเขาสอนลูกให้เรียนกุรอานนะเขาไม่ได้สอนแค่นั้นนะเขาสอนให้รักอบูบักรซิดดีกสอนให้รักท่านอุมัรอิบนุลคอตอบเหมือนกับที่เขาสอนให้ลูกของเขาท่องจำอัลกุรอานยังไงอย่างนั้นเลยดังนั้นคนในยุคซอฮาบะห์จึงไม่มีใครเกลียดชิงชังให้ร้ายหมิ่นประมาทบรรดาซอฮาบะห์เพราะนบีสั่งเอาไว้ลาตัสบูอัสฮาบีวะลาอันฟักตุมอะไรซะฮะบันอุฮุดันเมื่อ
สู่เจ้าทั้งหลายอย่าด่าทออย่าตำหนิติติงอย่าหมิ่นประมาทอย่าให้ร้ายบรรดาซอฮาบะห์ของฉันพี่น้องงงไหมล่ะนบีพูดอะไรเนี่ยลาอัสฮาบูลาตะซุบูอัสฮาบีนบีพูดอะไรอย่าด่าซอฮาบะห์ของฉันพี่น้องลองนึกดูลองนึกดูว่าเราอยู่ในสมัยนบีพูดกับใครครับพูดกับซอฮาบะห์แล้วทำไมนบีถึงพูดแบบนี้ล่ะพวกท่านทั้งหลายนบีเนี่ยพูดกับซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงหน้าพวกท่านทั้งหลายอย่าด่าซอฮาบะห์ของฉันเอ้าพูดกับซอฮาบะห์อย่าด่าซอฮาบะห์งงไหมงงไหมครับเพราะมันมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นฮะซอฮาบะห์รู้เพราะเราเนี่ยไม่รู้เราในบุเรนะต้องยอมรับว่าตัวเองบุเรคือมันมีกรณีเกิดขึ้นซอฮาบะห์กับซอฮาบะห์เขาทะเลาะกันซอฮาบะห์กับซอฮาบะห์เนี่ยทะเลาะกันมีซอฮาบะห์รุ่นที่เข้าเป็นมุฮาจิรีนนะครับเป็นชาวมุฮาจิรีนจากมักกะนะครับเป็นชาวมักกะเดิมเนี่ยเป็นมุฮาจิรีนที่อพยพไปเนี่ยแล้วก็ทะเลาะกับซอฮาบะห์ในยุคหลังที่เป็นอันซอรก็มีความขัดแย้งกันธรรมดาเป็นเรื่องปกติอาจจะมีความขัดแย้งกันมีขึ้นเสียงมีอะไรกันซอฮาบะห์แต่นบีเนี่ยพูดกับซอฮาบะห์ห้ามซอฮาบะห์ด่าซอฮาบะห์เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะนักวิชาการเขาจำแนกบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์กลุ่มนี้คือมุฮาจิรินซอฮาบะห์กลุ่มนี้คืออันซอรซอฮาบะห์กลุ่มนี้คือซอฮาบะห์อะไรครับซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามในปีนั้นปีนี้เป็นซอฮาบะห์รุ่นเล็กซอฮาบะห์ถัดมาอีกหมดยุคซอฮาบะห์แล้วเป็นตาบีอีนเป็นตาบีอีนตาบีอีนเขาเรียกว่าอะไรนะครับจำกัดดะเราะญะฮ์จำกัดกลุ่มแบ่งกลุ่มแบบนี้ไม่ใช่การแบ่งชนชั้นวรรณะเพียงแต่กำลังจะบอกถึงความประเสริฐเพราะคนในยุคแรกคนในยุคต้นเขายอมตายเขายอมตายเพื่อนบีเขายอมทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สินเงินทองทิ้งเลิกสวนไร่นาทิ้งทั้งหมดเพื่อที่จะไปเดินตามนบีดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีซอฮาบะห์รุ่นเล็กเนี่ยไปมีปากเสียงกับซอฮาบะห์ชาวมุฮาจิรีนนบีรู้นบีโกรธนบีโมโหลาตะซุบูอัสฮาบียาให้รู้ด้วยให้รู้รุ่นด้วยนบีพูดกับซอฮาบะห์นี่นบีห้ามซอฮาบะห์ด่าซอฮาบะห์ด้วยกันเองตำหนิซอฮาบะห์ด้วยกันเองนบียังห้ามเลยและไอ้พวกบุเรอย่างเราอ่ะเอาสิทธิ์อะไรไปวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์ไม่ได้พี่น้องระวังให้ดีนะมันจะมีแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ๆทำไมอ่ะซอฮาบะห์วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เหรอไม่ได้นี่เป็นอิจมาเป็นมติเอกฉันท์ใครวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์นักวิชาการอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาตัดคนกลุ่มนี้ออกจากซุนนะห์เลยไอ้นี่ไม่ใช่พวกซุนนะห์มึงจะเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่เป็นจะตะชัยยั่วเป็นรอฟิดอเป็นคอวาริชเป็นใครแต่มึงไม่ใช่ซุนนะห์เข้าใจนะมึงไม่ใช่อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่ซะลาฟียะห์ดังนั้นชาวซะลาฟจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์จำไว้นะเราไม่มีสิทธิ์เพราะซอฮาบะห์เนี่ยนบีประกันอัลลอฮ์ประกันแต่เราอะใครประกันแม้กระทั่งซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยนะนบียังจำกัดเลยทำไมต้องตามซุนนะห์ของคอลิฟะห์ทั้ง4ล่ะเพราะ4คนนี้เนี่ยเขามีความซาบซึ้งเขามีความลึกซึ้งมีความสุขุมลุ่มลึกในการกินการอยู่การความเข้าใจของท่านนบีจึงรับรองดังนั้นเวลาคอลิฟะห์ทั้ง4ทำอะไรที่นบีไม่ทำเนี่ยเขาไม่เรียกบิดอะห์เขาเรียกเป็นซุนนะห์ของคอลิฟะห์เข้าใจนะนี่ผมกำลังลำดับขั้นตอนให้พี่น้องได้เข้าใจหลักเกณฑ์หลักการของการรับเรื่องราวของศาสนาเพราะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมะซอดิรุตชะรีอะห์เป็นการจัดลำดับบทบัญญัติพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยอัลกุรอานบางองค์การเนี่ยที่มาก่อนอาจารย์มุฮัมมัดมาแล้วอันกุรอานที่มาหลังเนี่ยพี่น้องทราบไหมเพราะบางทีอันกุรอานที่มาก่อนเนี่ยมันไปยกเลิกอันกุรอานที่มาหลังเนี่ยไปยกเลิกหุกกรมของกุรอานที่มาก่อนคนที่จะรู้ดีได้ก็คือคนที่อยู่กับนบีไอผมเนี่ยมาแปลให้พี่น้องฟังเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดนะรู้ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปแต่ซอฮาบะห์เขารู้เขาเข้าใจนี่แหละครับเก
เกียรติของบรรดาเราซอฮาบะห์นี่อยู่ตรงนี้อ่ะต่อเนื่องนะแม่นะครับบทต่อมานะข้อต่อมาข้อที่3อ่ะพี่น้องไปดูข้อที่3นะเขาบอกว่ายังไงครับลัมมาราตกุไรชุนอันนัรรอซูลซอรอละฮูอัศฮาบุนวะอันซอรุนยูดาฟิอูนะฮูยูดาฟิอูอันยูดาฟิอูนะอันฮูวะยันวะยันชูรูนะดะอวะตะฮูซัมมะมูอะลากัตลิฮิเมื่อพวกกุเรชพวกกุฟาร์มุชริกีนเห็นว่าแท้ที่จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับการช่วยเหลือเห็นแล้วว่าชาวเมืองมาดีนะห์และอัครสาวกของท่านรอซูลนั้นคอยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับนบีคอยช่วยเหลือปกป้องนบีคอยอะไรสนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาของท่านรอซูลเนี่ยพวกนี้ทนไม่ไหวแล้วซอมมะมูอะลากัตลิฮิเขามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทำการขั้นเด็ดขาดพวกนี้จะลอบสังหารท่านนบีวัตตะฟะกูอะลาอัยยะคูซูมินกุลลิกะบีละตินชาบันพวกเขาลงมติกันพวกกุเรชเนี่ยพวกกุฟาร์มุชริกีนเนี่ยลงมติกันประชุมกันว่าให้ไปเอาชายหนุ่มจากทุกเผ่ามาเลยเอาแบบชายชะกันเลยกล้ามใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหน้าโหดๆเอาวัยรุ่นมาเลยเอามาเพื่ออะไรครับวะยัชตะมิอูอามามะดาริฮิไปยืนหน้าบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอิซาคอรอจาดอรอบูฮุดอรบะตะรอจุลินวาฮิดินนบีออกมาหน้าบ้านเมื่อไหร่ลุมทืบทันทีเลยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคนบ้านเราเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรมหาหมูนั่นเลยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผมไม่ได้อันนี้เราไม่ได้พูดหยาบมันเป็นคำโบราณของคนไทยเวลาเขาเรียกพวกหมามูเอาวัยรุ่นมารุมกระทืบนบีกะว่าจะเอานบีให้ตายแล้วพี่น้องทราบไหมเหตุผลในหนังสือเล่มนี้ที่เขาให้ไว้ทำไมต้องไปเอาวัยรุ่นทุกเผ่าทุกกลุ่มทุกตระกูลมานี่เขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้ครับลียตฟารกะดามูฮูอิลฟิลกบาอิลเพื่อที่วัยรุ่นที่มารุมกระทืบนบีเนี่ยจะมีเลือดติดไม้ติดมือพวกมันไปยังกลุ่มนั้นไปยังกลุ่มนี้ไปตระกูลนั้นไปตระกูลนี้เวลาญาตินบีจะมาเอาเรื่องเหยาเรื่องใครโอ้ยอะไรนะสุขสวัยก็มีนะพินประดิษฐ์ก็มีสว่างพบก็มีโอ้โหมีกันทุกตระกูลเลยคราวนี้อิบรอฮีมก็มีเวลาญาตินบีจะมาเอาเรื่องนี่โอ้โหมันมากันทั้งหมดเลยล่ะพอเลือดมันติดไม้ติดมือติดเสื้อติดผ้าไปที่เด็กวัยรุ่นทุกเผ่านี่คือความฉลาดบนความเลวของพวกกุฟาร์มุชริกีนเห็นไหมครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมมันต้องเอาวัยรุ่นมาลุมนบีนะดังนั้นเนี่ยนบีโดนถึงขนาดนี้พี่น้องครับฟะลายักดิรุอะกอริบูฮูอะลามามุฮารบะติลอารบิกุลลิฮิมเพื่อที่ญาตินบีเวลาที่จะมาเอาเรื่องเนี่ยหรือจะทำสงครามเนี่ยไม่สามารถทำสงครามกับทุกเผ่าได้นะอันนี้คือความฉลาดบนความเลวของพวกกุฟารมุชริกีนวะลากินนัลลอฮอะลามันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมัตตะฟะกัตอะลัยฮิกุไรชุนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ท่านนบีเนี่ยรู้และทราบถึงแผนการของพวกกุเรชที่เขาลงมติกันไว้ว่าอามะรอฮูบิลฮิจเราะห์อิลัลมะดีนะห์นบีเลยสั่งบรรดาซอฮับะห์ขอมาฟครับอัลลอฮ์เลยสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเตรียมอพยพหลังจากนี้ซอฮาบะห์ไปแล้วเดี๋ยวเจ้าเตรียมอพยพแต่ต้องเป็นเดือนหน้าแล้วครับนะต้องเป็นเดือนหน้าแล้วเพราะเดือนนี้หมดแล้วหมดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวทำคำถามท้ายบทก็คิดจากบทเรียนหน่อยให้พี่น้องใส่ถูกหรือใส่ผิดก็ได้นะครับนะพวกกุเรชทำอะไรหลังจากที่ทราบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญชวนชาวอันซอรให้เข้ารับอิสลามพวกกุเรชทำอะไรครับทำอะไรครับฮะลงมติกันจะสังหารนบีแล้วนะลงมติกันจะสังหารนบีแล้วนะครับและท่านรอซูลสั่งอะไรกับบรรดาสาวกของท่านและพวกเขาออกจากบ้านกันยังไงนบีสั่งอะไรกับบรรดาซอฮาบะห์สั่งให้อพยพและพวกเขาออกจากบ้านยังไงครับแบบเงียบๆอย่ากระโตกกระตาก
และท่านอบูบักได้ทำการอพยพไปพร้อมกับมุฮาจิรินด้วยหรือไม่เปล่านะครับไม่ได้ไปอยู่กับนบีพวกกุเรชลงมติว่าจะสังหารท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อใดลงมติกันเมื่อใดเวลานบีออกมาจากไหนออกมาจากบ้านให้อะไรครับลุมเลยลุมเลยหมาหมู่หมาหมู่เพราะเหตุใดที่พวกกุเรชลงมติกันและอัลลอฮ์แจ้งข่าวอะไรให้กับท่านรอซูลทราบทำไมพวกกุเรชจึงลงมติกันว่าให้วัยรุ่นไปลุมจากทุกเผ่าเพราะอะไรครับเพราะญาตินบีจะไม่สามารถเอาผิดกับคนหนึ่งคนใดได้เพราะทุกคนทำหมดนะอันนี้คือเหตุผลนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็แจ้งข่าวให้ท่านนบีเนี่ยเตรียมเลยมุฮัมมัดอยู่ไม่ได้แล้วพวกนี้มันเอาถึงตายแต่ครั้งต่อไปครั้งต่อไปก็คือฮิจรัตุลมุสตอฟาการอพยพของฮัจญีมุสตอฟาใช่ไหมเอาของนบีนะครับของนบีนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอดุอาให้เราอยู่ถึงเดือนหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับก็วันนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเวลาของผมเป๊ะนะเป๊ะนะอ่ะละครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับทุกท่านนะครับนะแล้วก็ขอดุอานะครับให้ทุกท่านได้มีสุขภาพมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่จนกระทั่งถึงเดือนหน้าปีหน้านะครับแล้วก็อีกหลายๆ10ปีอยู่กันจนกระทั่ง110ปีกันไปเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวอ่านดุอานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์มุฮัมมัดมาแล้วครับ